สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สะใภ้แต่ในห่างเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อนะคะที่มีชื่อว่าทำไมอิตาลีโจรถึงเยอะนะคะคำถามนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่มนุษย์เนี่ยได้รับมาเยอะมากๆเลยนะคะในระหว่างการทำทัวร์นะคะการพาเที่ยวนะคะต่างๆนานานั้นนะคะก็มีลูกทัวร์ของมนุษย์นะคะก็ถามไปเข้ามาว่าเวนิสปลอดภัยไหมนะคะเที่ยวอิตาลีปลอดภัยหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะทำไมถึงอิตาลีถึงโจรเยอะได้ยินข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คืออิตาลีเนี่ยโจรชุมมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องนะคะทำไมอิตาลีโจรถึงเยอะนะคะก็ติดตามได้กันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อของทำไมอิตาลีโจรเยอะนะคะมนุษย์ก็ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการพาทัวร์พาเที่ยวของมนุษย์สักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามนุษย์ก็รับงานนะคะพาเที่ยวนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแพลนจะมาเที่ยวประเทศอิตาลีนะคะโดยเฉพาะเมืองเวนิสนะคะเราก็อยากหาคนนำเที่ยวนะคะอย่างเช่นเรามีเวลาในอิตาลีในเวนิสนะคะค่อนข้างน้อยค่อนข้างจำกัดนะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการได้นะมันก็จะพาเพื่อนๆนะคะเที่ยวนะคะก็เรียกได้ว่าเซฟเวลาในการเดินทางเยอะเลยล่ะค่ะเราก็ไม่ต้องมางมนะคะแผนที่อะไรต่างๆนานานะก็ให้มนุษย์ได้พาทุกคนนะคะเอนจอยกับบรรยากาศนะคะแล้วก็มนุษย์จะถ่ายรูปให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครซื้อทัวร์กับมนุษย์นะก็จะแถมภาพถ่ายให้ด้วยนะในส่วนจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะที่ LINE นะคะBKK Venezia นะคะก็แอดกันเข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือจะเป็นที่เพจนะคะเพจ Facebook นะคะก็จะชื่อว่ามนุษย์สะใภ้อิตาลีห่างเมืองเวนิสนะคะก็จะเป็นเพจที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่อปฏิสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนๆกับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามมนุษย์นะก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะเกี่ยวกับนู่นนี่เป็นการแบบว่าโพสต์นะคะเป็นชีวิตประจำวันนะคะใครที่สนใจแล้วติดตามก็ไปติดตามดูได้นะคะที่เพจมนุษย์สะใภ้อิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะสำหรับการถ่ายภาพนะคะมนุษย์ก็รับถ่ายภาพด้วยนะถ้าเกิดใครที่มีแพลนนะคะจะมาพรีเวดดิ้งมาแต่งงานมาถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถเรียกใช้บริการมนุษย์ได้เช่นกันนะคะมนุษย์ก็รับถ่ายรูปนะคะทั่วอิตาลีแล้วก็ทั่วยุโรปเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเฮ้ยฉันจะแต่งงานฉันจะนู่นฉันจะนี่นะคะไลน์มาหามนุษย์ได้เลยค่ะมาพูดคุยกันนะคะเราก็เป็นกันเองนะคะมนุษย์ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่นะก็อยากให้เพื่อนๆได้มารู้จักกันนะก็ต้องบอกกันนิดนึงว่าในการพาเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเราได้เพื่อนใหม่กลับไปด้วยนะเราก็จะได้แบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรต่างๆนานานะคะในการใช้ชีวิตต่างประเทศนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะถามมันเข้ามาได้เลยนะถ้าเกิดมนุษย์ตอบได้นะมนุษย์ตอบทุกคนเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะสำหรับในหัวข้อวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนะคะทำไมอิตาลีโจรเยอะนะในระหว่างที่แบบว่ามนุษย์ทำงานนะคะพาเที่ยวนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกทัวร์ของมนุษย์เนี่ยก็จะมีความกังวลนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันจะปลอดภัยหรือเปล่ากระเป๋าฉันจะโอเคไหมนู่นนี่ไหมฉันจะโดนงัดรถไหมฉันจะอะไรนู่นนี่หรือไม่นะคะก็มีหลายคำถามมากๆนะคะที่ทักทายแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าเนี่ยเฮ้ยจะต้องทำยังไงนะคะเพราะได้ยินข่าวมาเยอะว่าอิตาลีในโจรเยอะทีนี้เนี่ยมนุษย์ก็อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าทำไมอิตาลีโจรเยอะนะคะก็ทุกครั้งที่มีคำถามตรงนี้มานะคะมนุษย์ก็จะอธิบายให้ลูกทัวร์ของมนุษย์นะคะฟังนะคะก็ว่าอิตาลีเนี่ยเป็นประเทศนะคะที่มีลักษณะเป็นเพนนินซูล่านะคะยื่นลงมาในทะเลนะคะทีนี้เนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าเป็นติดทะเลทั้งเกือบทั้งประเทศเลยนะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ปากรองเท้าบูทนะคะจนแบบว่าปลายเท้าใต้เท้าเลยนะก็คือติดน้ำติดทะเลทั้งหมดนะคะที่นี้เวลามีเหล่าผู้อพยพเข้ามานะคะเขาก็จะต้องมาโดยทางเรือนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาทางเรือกันนะและประเทศที่สามารถที่จะแบบว่าเข้ามาทางเรือได้เนี่ยมันก็ไม่พ้นอิตาลีนะคะอิตาลีฝรั่งเศสฝรั่งเศสด้วยนะคะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ไกลไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามาจากทางแอฟริกาใต้นะก็คือถึงอิตาลีก่อนใครอ่ะนั่นแหละดังนั้นเวลาที่มันผ่านน่านน้ำเข้ามาเนี่ยการที่เราแบบปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบชาวโลกก็จะถูกชาวโลกก็จะประณามนะว่าเฮ้ยทำไมไม่ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งอิตาลีก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะสำหรับพวกอพยพนะคะที่มาจาก
ทางแอฟริกาใต้นะคะที่อพยพมาทางเรือนะคะก็ถ้าเกิดปล่อยทิ้งนู่นนี่นั่นนะคะอุ้ยมนุษย์พูดคำไม่สุภาพเดี๋ยวไม่รู้ต้องขอตัดตรงนี้นะถ้าเกิดปล่อยให้เท้งๆนะคะอยู่กลางทะเลเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมนะคะดังนั้นอิตาลีเนี่ยจะต้องช่วยเหลือนะคะให้ที่พักให้ที่พิงอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราเขาขึ้นมาบนบกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีจัดสรรจัดที่ไว้ให้พวกผู้อพยพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็คืออยากที่จะดิ้นรนนะคะมีชีวิตที่ดีกว่านู่นนี่นั่นเขาก็หลบหนีกันออกไปจากตรงแคมป์ที่สำหรับเป็นที่พักพิงผู้อพยพนะคะทีนี้แม่นุถามว่าผู้คนเหล่านี้เขาจะทำงานมาหากินอะไรนะคะก็ไม่มีการศึกษาไม่มีวุฒิไม่มีอะไรเลยนะคะสิ่งที่เขาทำได้เลยก็คือลักเล็กขโมยน้อยนะคะฉกชิงวิ่งราวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้ได้มาซึ่งเงินตรานะคะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักของเขาเลยก็คือการได้มาซึ่งของมีค่านะคะดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะคะไม่ต้องขนอะไรมาเยอะนะคะแม่นุอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเที่ยวอ่ะเราจะรู้สึกเป็นกังวลนะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเฮ้ยมาแบบ full option นู่นนี่นั่นแต่แม่นุก็เข้าใจนั่นแหละว่าเวลาที่แบบมาเที่ยวทั้งทีนะคะก็อยากจะแบบพร็อพเต็มอยากจะแบบว่าครบเซตอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็ดูให้ดีนะคะในส่วนนี้นะมนุษย์ก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจพวกโจรพวกขโมยนะคะเวลาที่แบบเฮ้ยเขาเพ่งมองมาที่เราเนี่ยเขาสแกนเลยนะว่าคนนี้มีตังไหมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยมีตังอยู่แล้วนะคะแต่ณปัจจุบันหลายคนนะคะก็เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะโดยการใช้เป็นบัตรเครดิตบัตรเงินสดหรืออะไรซะส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยได้มีใครพกเงินสดมากเท่าไหร่นักนะคะก็จะแบบว่าโอนจ่ายกันจะเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยที่มาที่ไปของผู้อพยพเนี่ยก็คือแบบมาทั้งแบบประเทศทางแถบตะวันออกนะคะเขาเรียกว่าอะไรล่ะยุโรปตะวันออกพวกโรมาเนียพวกบัลการีอะไรพวกเนี้ยนะคะก็หลบเข้ามานะคะเข้ามาทำมาหากินนู่นนี่นั่นนะคะคนที่แบบมาสร้างภาระก็เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นแบบว่าประเทศซ่องสุ่มประเทศโจร นะคะคือจะบอกว่ายังไงดีล่ะมันจะไปไหนได้ล่ะคะถ้าเกิดว่าจะแบบหนีไปทางเยอรมันมันก็ติดชายแดนอยู่แล้วนะคะหนีไปทางออสเตรียฝรั่งเศสอะไรก็ผ่านไปด่านไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันก็ต้องมากักกันอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะมันเหมือนแบบประเทศซ่องสุ่มโจรอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นนะคะพวกกลุ่มคนเหล่านี้เวลาที่เขาไม่มีรายได้ไม่ทำมาหากินไม่ได้เนี่ยเขาก็จะต้องฉกชิงวิ่งราวบ้างละหรือไม่ก็ลักเล็กขโมยน้อยบ้างละแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ยังโดนนะคะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับทั้งงัดบ้านทั้งทุบรถนะคะดังนั้นรถในยุโรปถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะทุกคนไม่มีของมีค่าในรถเลยนะคะรถคือใช้เฉพาะเวลาที่เราไปซื้อของไปเที่ยวไปนู่นนี่เท่านั้นนะคะจะไม่มีอะไรเก็บไว้ในรถเลยนะคะแม้แต่ถุงกระดาษ1ใบนะคะก็จะไม่ทิ้งเอาไว้ให้ล่อตาล่อใจนะคะดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆขับรถมาเที่ยวเช่ารถขับนะคะอย่าเก็บอะไรไว้ในรถนะคะอย่าเก็บอะไรแม้แต่ของกระดาษช้อปปิ้งหรือถุงอะไรที่มันแลดูแล้วแบบเฮ้ยของมีค่าเปล่าวะหรือมีอะไรอยู่ในนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บให้มิดนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบสะกิดตาหรือล่อตาล่อใจเนี่ยเขาก็จะแบบทุบทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยทุบถ้าเกิดว่าทุบไปแล้วไม่เจออะไรดังนั้นมันก็คือรถเราก็คือเสียหายนะคะดังนั้นเวลาที่เที่ยวแม่นุชอยากที่จะบอกทุกคนว่าให้พกแต่พอดีนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็อาจจะต้องให้รัดกุมนิดนึงนะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ดูให้ง่ายๆว่าเฮ้ยของมีค่าเราอยู่ตรงไหนก็ดูเป็นจุดใดจุดหนึ่งไปนะคะก็ไม่อยากให้กังวลนะคะว่าเราแบบเพื่อนๆมาเที่ยวเฮ้ยไม่อยากไปเที่ยวเลยอิตาลีไม่อยากไปอย่างงู้นงี้แม่นุชอยากจะบอกว่ามาเถอะค่ะมาเที่ยวเถอะค่ะแต่คุณต้องเก็บทรัพย์สินให้ดีไม่ใช่แบบหุยพกมาทองเทิงอะไรเต็มไปหมดนะคะนู่นนี่นั่นกระเป๋าคือคุณพกได้คุณเอามาได้นะคะแต่ก็เก็บให้ดีเก็บให้มิดนะคะก็ไม่นุ่นว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเวลาที่แบบเฮ้ยเราไปเที่ยวกระเป๋าอาจจะมีกระเป๋าคาดเอวหรืออะไรที่มันแบบว่ารัดกุมนิดนึงเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเงินของเราเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะไม่แบบว่ากระจัดกระจายไปหลายๆส่วนนะคะดังนั้นเราก็แบบว่าเราจะได้โฟกัสกับจุดจุดนึงที่แบบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีเงินมีอะไรนะคะแล้วก็การคุยกับคนแปลกหน้านะคะก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่รู้จักหรือเราไม่คือไม่ต้องไปเฟรนลี่อะไรกับเขานะบางทีแบบว่าเฮ้ยเข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเอ้ยแบบว่านู่นนี่นั่นนะคะแบบ make friend นะคะแต่จริงๆเราก็ไม่ใช่เลยนะคะอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็เข้ามาก็ได้นะคะเราคุยอีกฝั่งนึงอ่ะอีกคนนึงก็มาไงมางัดมาเงี้ยมาอะไรไปอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะอย่ากลัวอย่ากลัวอะไรเกินเหตุนะคะ
คนที่จะบอกว่าไงล่ะเวลาคนโพสอ่ะก็โพสแต่เรื่องราวที่เขาประสบพบเจอในแง่ไม่ดีอย่างเช่นว่าเฮ้ยเนี่ยโดนล้วงนั่นโดนล้วงนี่แต่รถไฟนอนเนี่ยโดนแน่นอนนะคะดังนั้นที่แม่นุชจะบอกกับทุกคนเสมอว่าถ้าเกิดว่ามาเที่ยวยุโรปนะคะนั่งรถไฟนอนเนี่ยอันตรายนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าของมีค่าจะอยู่ที่ตัวเราใกล้ตัวหรืออะไรก็อันตรายนะคะเพราะว่าจะมีโจรเนี่ยเดินอยู่ในรถไฟเราเนี่ยแหละค่ะที่เดินอยู่ในขบวนเราเนี่ยแหละนะคะไม่รู้ใครหน้าตาเป็นโจรบ้างนะคะก็อันนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งอย่านอนในรถไฟข้ามคืนนะคะก็ได้เหมือนแบบรถไฟกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดงดได้ให้งดเลยนะคะให้ไปหยุดอยู่ที่โรงแรมนะคะอย่าประหยัดค่าโรงแรมนะคะไปพักโรงแรมให้ดีๆนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นรถไฟในช่วงเช้าๆอะไรประมาณนี้นะก็จะปลอดภัยนะคะแบบว่าบางคนแบบอยากจะเซฟเวลาอะไรประมาณนี้ก็นั่งรถไฟนอนดีกว่าอะไรเงี้ยนอนบนรถไฟหนึ่งคืนมาถึงอีกเมืองหนึ่งก็เช้าแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นการประหยัดนะคะประมาณนั้นแต่บางทีอ่ะเราก็อาจจะแบบแจ็คพอตไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะดังนั้นรัดกุมนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะถ้าเกิดเราเที่ยวแบบโอ้โหกังวลสุดๆนะคะเราก็จะเที่ยวไม่สนุกนะคะดังนั้นไม่รู้จะบอกทุกคนว่าเก็บของให้รัดกุมให้ของมีค่าให้ดีๆให้รัดกุมแล้วก็เที่ยวให้มีความสุขอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลเลยมากเฮ้ยมีไหมอะไรเงี้ยซึ่งล่าสุดก็มีลูกทัวร์ถามว่าที่เวนิสมีโจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องขอบอกว่าที่ไหนมีนักท่องเที่ยวที่ไหนมีคนที่ไหนพกเงินที่นั่นมีโจรหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอิตาลีหรือประเทศอื่นๆก็ดีนะคะมีโจรหมดนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะกลัวตรงเนี้ยเอาเวลาที่แบบเราแบบกลัวเอาแบบมาดูแลสิ่งของโอเคฉันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเที่ยวให้สนุกนะคะก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเกินไปนะคะเพราะเราแบบว่าเราแบบกังวลมากเกินไปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเที่ยวของเรามันแบบมันไม่มีความสุขอ่ะมันกังวลไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะโดนนู่นนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่ากังวลจนเกินเหตุนะคะก็อย่าพกของมีค่ามาเยอะนะคะก็เอาแต่พอดีพองามนะคะพร็อพเพิร์ฟก็เอาเป็นแบบพร็อพที่แบบดูง่ายๆนะคะก็ทองหยองหรืออะไรก็งดได้ก็โอเคนะคะมนุษย์มองตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราพกของให้น้อยที่สุดเนี่ยของมีค่าให้น้อยที่สุดเนี่ยเราจะรู้สึกแบบสบายอะลองคิดถึงสภาพที่ตัวเปล่าเราเปลือยแล้วแบบว่าเฮ้ยเที่ยวแบบเฮ้ยไม่ต้องกังวลอะเราก็ไม่รู้สึกห่วงเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องอะไรหายเราจะต้องแบบว่ามีของมีค่าอะไรของเราหายหรือเปล่านะคะก็เที่ยวให้แบบว่ามีความสุขกันทุกคนก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่มีแพลนมาเที่ยวประเทศอิตาลีนะคะยังมีโจรอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดเนี่ยนะคะก็โจรก็เยอะเหมือนกันนะต่างคนต่างก็อดอยากนะอดอยากปากแห้งนะคะประเทศก็ค่อนข้างจะย่ำแย่นิดนึงนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆนานานะคะอิตาลีก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันกับประเทศอื่นเลยนะคะก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็จะแบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะประเทศอิตาลีก็แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐบาลที่ดีนะไม่รู้ก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของการเมืองนะคะก็ขอตัดตรงนี้ก็แล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่านะคะมาอิตาลีเที่ยวให้สนุกนะคะเก็บของมีค่าเอาไว้ให้ดีๆเนาะเอามาให้น้อยชิ้นก็เราจะเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะส่วนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมนุษย์ก็คิดว่ามันก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรนอกเหนือจากนี้นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็ได้เช่นกันนะคะส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็ขออนุญาตปิดตัวนะคะลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ NT Live in Italy ให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ